พูดถึงนะครับโอลิมปิกนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับขออิงกระแสนะครับโอลิมปิกกันสักหน่อยคือคุณผู้ชมกับคนนี้เลยบอกว่าทุกคนจำได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นนักชกนะครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะครับปี2008นะครับใครๆจำได้นี่ชกมวยคุณผู้ชมที่เคยผ่านประสบการณ์แข่งขันเวทีต่างๆมาก่อนนะครับผู้ชมเรียกว่าตอนนี้นะเป็นตำนานไปแล้วใครก็คิดถึงพี่สมจิตจงจอหอนะล่าสุดมีโอกาสได้เจอพี่สมจิตนะครับก็ได้ให้เจ้าตัวน่ะไปย้อนความรู้สึกวันนั้นกันหน่อยที่เขานะครับได้ขึ้นชกคุณผู้ชมแล้วก็มีการนะครับส่งกำลังใจนะครับให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังแข่งขันโอลิมปิกนะครับ2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันด้วยอ่ะเป็นบทแบบว่าสัมภาษณ์เอกลักษณ์ด้วยนะพี่สมจิตจะว่ายังไงครับไปฟังพี่สมจิตให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับโอ้จำได้นะครับไม่มีวันลืมครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเราที่เราจำคือจริงๆแล้วผมจำทัวร์นาเมนต์ทุกทัวร์นาเมนต์ที่เราไปชกการแข่งขันทุกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมหรือชิงแชมป์โลกเนี่ยเราจะจำบันทึกภาพนั้นเอาไว้เพราะว่าเราจะรู้ว่าเราแพ้หรือชนะแพ้ใครชนะใครเราจะจำบันทึกเลคคอร์ดเอาไว้เพราะนั้นบรรยากาศที่เราชนะในวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นชนะแบบแค่วันนั้นแต่สิ่งที่เราชนะมันอยู่จากเบื้องหลังปูมหลังที่เราฝึกซ้อมมาอดทนฝึกซ้อมมาแล้วคนไทยคอยเชียร์เราให้มันใจเราจนเราสำเร็จได้ในวันนั้นนะก็จริงๆแล้วผมไม่อยากใช้คำว่าวีรบุรุษนะผมอยากใช้คำว่าฮีโร่ดีกว่าฮีโร่หมายความว่าเราเป็นฮีโร่ของน้องๆฮีโร่ของคนไทยเป็นไอดอลของคนที่เราชื่นที่เขาชื่นชอบเราวีรบุรุษบอกให้กับคนที่ไปต่อสู้รบเพื่อประเทศชาตินะผมก็บอกว่าเป็นฮีโร่ของการเป็นนักกีฬานะครับตัวอย่างแบบอย่างที่การแข่งขันแบบอย่างของการฝึกซ้อมแบบอย่างของการเป็นนักกีฬาที่ดีก็ขอส่งกำลังใจนี้แทนคนไทยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของคนไทยครับส่งแรงใจไปสู้ให้กับเขาการส่งกำลังใจนะครับให้นักกีฬาชาวไทยตอนนี้นะครับอย่างไปพี่สมจิตบอกว่าขอเป็นฮีโร่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เขาย้อนวันกลับไปนะเขาบอกว่ามีการบอกว่าทุกนัดที่เขาแข่งขันมีการเรคคอร์ดเก็บภาพไปด้วยนะเหมือนกับว่าจะได้เป็นแบบว่าประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญได้แบบว่ามีการแบบว่าแก้เกมต่อไปถ้าสมมติในอนาคตที่แบบว่าทางที่เขาได้แบบว่าได้ต่อยนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไปแล้วตอนนั้นเราจำได้นะเป็นเหรียญทองที่ภาคภูมิใจคุณผู้ชมเพราะตอนนั้นเราก็ลุกขึ้นมาเขาเรียกอะไรอ่ะมวยกำลังแบบว่ามาแรงอ่ะใครๆก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยแล้วพี่สมจิตก็ทำความฝันสำเร็จแล้วก็เป็นนักชกที่แบบว่าคว้าใจคนไทยนะครับแล้วตอนนี้นะวงการบันเทิงก็ต้อนรับพี่สมจิตนะมีทั้งแบบว่าละครนะครับแล้วก็มาแบบว่ามีตลกนิดนึงและที่สำคัญก็ยังแบบว่าแต่ว่ายังเป็นแบบว่าขวัญใจคนไทยก็นึกถึงฮีโร่โอลิมปิกนะครับก็มีชื่อพี่สมจิตเนี่ยอยู่ในใจของคนไทยอย่างแน่นอนครับ